สำหรับอีพิโซดนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำเจดีย์นะครับซึ่งจะใช้เบสิกจากอีพิโซดที่แล้วนะครับให้เริ่มสร้างไฟล์นะครับด้วยเทมเพลตมิเตอร์ก่อนที่จะเริ่มนะครับเราจะต้องมีภาพเจดีย์ก่อนอันนี้ภาพนี้นะครับผมไปโหลดมาจาก Google นะครับก็เสิร์ชคำว่าแบบเจดีย์นะครับก่อนที่จะเอาภาพเข้านะครับผมจะทำการสร้างบล็อกขึ้นมาก่อนอันนึงวิธีการเอาภาพเข้านะครับให้มาที่3ขีดตรงซ้ายบนนะครับเลือก Insertแล้วก็เลือก Your Computer นะครับหลังจากนั้นก็เลือกภาพที่เราต้องการเอาเข้ากดเป็น Image นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถวางภาพเนี่ยไว้ที่ไหนก็ได้ให้มาวางไว้ที่ซ้ายล่างปล่อยมันไว้ที่ไหนก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นมาเลือกที่รูปนะครับแล้วก็กด S แล้วก็ขยายนะครับให้เอาตัวคนเป็นหลักนะครับอาจจะเอาให้มันใหญ่หน่อยนะครับพอเราได้ภาพนี้แล้วเนี่ยเราก็ลบกล่องทิ้งได้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มวาดเนี่ยให้คลิกขวาแล้วก็กด explode ก่อนนะครับการวาดเนี่ยผมจะเริ่มจากตรงกลางนะครับให้ใช้ rectangle เนี่ยวาดตรงนี้ขึ้นมานะครับเราจะเริ่มวาดจากตรงกลางเนี่ยซ้ายล่างนี่ขึ้นไปเสมอนะครับให้ใช้ rectangle tool เนี่ยวาดเหลี่ยมๆเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ต้องไปวาดให้มันเป็นโค้งแล้วก็ส่วนข้างบนสุดที่ชิวตรงนี้พอเราวาดเหลี่ยมๆตรงนี้เสร็จปุ๊บให้มันมาสุดที่ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเจดีย์จะมีหลักๆอยู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนข้างล่างซึ่งเป็นกลมๆส่วนที่2เนี่ยตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกลมๆเราจะทำแยกกันนะครับหลังจากที่เราไกด์ด้วย rectangle แล้วเนี่ยให้มาใช้ arc tool นะครับกด A นะครับแล้วก็ลากเส้นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือลาก2โค้งนะครับโค้งแรกเป็นทางนี้และอีกโค้งหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับยิ่งเราทำละเอียดมากนะครับมันก็จะสวยมากส่วนใหญ่โค้งของ JD เนี่ยก็จะเป็นลายเดิมๆนะก็เป็นโค้งแบบโค้งหนึ่งแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโค้งแบบนี้ถ้าเส้นมันเป็นเส้นบางๆอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเส้นเป็นเส้นหนาเนี่ยก็ถือว่าไม่โอเคนะครับให้ลบแล้วทำใหม่หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับให้ใช้ลบเส้นตรงกลางตรงนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็มาไล่ลบเส้นข้างนอกนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ฐานข้างล่างนี้นะครับเราอาจจะทำการวาดวงกลมสักอันหนึ่งก่อนไว้บนพื้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทำการดับเบิลคลิกแอเรียตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ move tool นะครับกด control ค้าง copy มันออกมานะครับถ้าเราวางหาตรงกลางไม่เจอนะครับเราอาจจะมาวาดวงกลมใหม่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ follow me นะครับหมุนคลิกค้างนะครับแล้วก็หมุนรอบๆนี้แล้วก็กลับมาที่โพซิชันแรกที่เราเลือกไว้จากนั้นปล่อยนะครับโปรเซสนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับ One eternity later พอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำการดับเบิลคลิกแล้วก็ลงสีไว้ก่อนนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาทำส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่เป็นตรงเหลี่ยมๆนะครับก็คือเริ่มจากตรงนี้นะครับผมก็อาจจะทำการวาดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ
ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ rectangle เนี่ยวาดขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาใช้ arc tool นะครับกด A ใช้ arc tool นะครับมาวาดเส้นโค้งพอเราทำตรงนี้เสร็จนะครับก็ลบเส้นข้างในตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ลบเส้นด้านนอกทิ้งด้วยที่เราไม่จำเป็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดับเบิลคลิกนะครับตรงแอเรียที่เราทำไว้เมื่อกี้แล้วก็ทำการก๊อปลงมานะครับข้างล่างเราอาจจะทำการวาดฐานไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ก็ไปตัวนี้ลงมาไว้บนพื้นถ้าเราวาดใช้สี่เหลี่ยมวาดเนี่ยเราจะหาตรงกลางไม่เจอนะครับวิธีการทำก็คือให้มาที่ Polygon Tool นะครับหลังจากนั้นกด4แล้วก็กด Enter นะครับเราจะสามารถวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นฐานที่เริ่มจากตรงกลางตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นมาที่ Follow Me เหมือนเดิมนะครับคลิกที่ Area ค้างแล้วก็ไล่ขอบไปเรื่อยๆเราอาจจะทำการ make group ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ทำให้มันกลายเป็นคนละชิ้นกันหลังจากนั้นเนี่ยก็ move ตัวนี้ไปข้างบนนะครับโดยจับจากข้างล่างนะครับแล้วก็ปรับ position สุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนข้างบนนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับโดยที่ผมจะเริ่มแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะไม่ตรงนิดหน่อยนะครับผมจะทำการปิดตรงนี้ไปเลยแล้วก็วาดวงกลมทับข้างบนนะครับแต่ว่าวงกลมเนี่ยเราจะทำแค่ครึ่งเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเก็บรายละเอียดข้างล่างนะครับจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับลบเส้นข้างในทิ้งให้หมดนะครับพอเราได้ตรงส่วนบนนะครับเราก็ทำการเหมือนเดิมนะครับก๊อปออกมานะครับทีนี้ผมจะก๊อปมาไว้บนพื้นก่อนนะครับจะทำการวาดฐานวงกลมนะครับแล้วก็ใช้ Follow Me Tool คลิกค้างนะครับแล้วก็หมุนวนกลับมาที่จุดแรก75 years later
ก็ลงสีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Make Group ครับจับจากข้างล่างนะครับขึ้นไปวางข้างบนเหมือนเดิมถ้าขนาดมันใหญ่เกินไปหรือว่ายังไงเนี่ยก็กด S นะครับแล้วก็ Scale มันให้เล็กลงได้เราก็จะได้ JD แบบนี้ออกมานะครับต่อมาวิธีการทำฐานของ JD นะครับเราอาจจะอันนี้ผมจะเริ่มจากแปดเหลี่ยมนะครับผมจะทำฐาน JD แปดเหลี่ยมฐาน JD ก็อาจจะทำใหญ่หน่อยนะครับทีนี้เนี่ยรูปของฐาน JD เนี่ยอันนี้ผมจะคิดเองเลยนะว่าจะวาดยังไงดีก็อาจจะทำเป็นหลายชั้นหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลดขนาดเอาทีหลังนะครับแบบเนี่ยอาจจะคิดเองเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนจากนั้นเนี่ยก็ใช้ Follow Me To นะครับคลิกแล้วก็ลากตามขอบเหมือนเดิมถ้ามันใหญ่เกินไปก็ Double Click นะครับแล้วก็ Scale มันลงมาอันนี้ผมจะทำการ Offset ข้างบนนะครับแล้วก็ดึงขอบนี้ขึ้นมาไอ้ JD เนี่ยผมจะทำเป็น Make Group ไปนะครับให้มันเป็นอันเดียวแล้วก็ไปไว้ตรงกลางหลังจากนั้นเราจะเพิ่มขนาดหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะเอาอันนี้ไปวางไว้ที่อื่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนอันนี้ผมก็จะทำเป็นสีขาวนี่แหละก่อนอื่นนะครับผมจะทำการวาดตรงนี้มาเพื่อทำมาเป็นบันไดนะครับแล้วก็จะผลักตรงนี้ลงไปทีนี้วิธีการทำให้อีกข้างหนึ่งเท่ากันเนี่ยเราอาจจะใช้เทปเมชเมนต์นะครับวัดขนาดแล้วก็ค่อยใช้ rectangle นะครับมาวาดตรงนี้แล้วก็ลบเส้นไกด์ทิ้งนะครับแล้วก็พุชตรงนี้ลงไปถ้าขนาดเรายังไม่พอใจเนี่ยเราอาจจะปรับได้นะครับแล้วก็ค่อยแมชฮายตรงนี้ให้เท่ากันต่อมาวิธีการสร้างบันไดนะครับผมจะทำการ make group ตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะสร้างบล็อกข้างล่างอันนี้อันหนึ่งพักความสูงของบล็อกขึ้นมาเนี่ยให้เท่ากับตัวฐานตรงนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะคลิกที่ขอบอันนี้คลิกขวานะครับเลือก divide เวลาที่เราเลือก divide เนี่ยพอเราขยับเมาส์จะสังเกตว่าขวาล่างเนี่ยมันจะขึ้นมา segment นะครับถ้าเราอยากจะแบ่งเส้นนี้ให้เป็นกี่ส่วนเนี่ยเราก็พิมพ์ลงไปตามส่วนที่เราแบ่งเนี่ยใช้ Line Tool นะครับวาดบันไดหลังจากนั้นกด S นะครับ Scale แล้วก็ Scale ให้ขนาดมันเท่ากับขอบนี้พอมันเป็นงี้แล้วเสร็จแล้วก็ทำการก๊อปไปไว้อีกข้างนึงนะครับแล้วก็หมุนกลับมาทำเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงสีอะไรตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็เอา JD ขึ้นมาวางลองเอาโมเดลของคนมาเทียบนะครับว่าขนาดมันโอเคไหมถ้าอยากให้มันสวยงามมากกว่านี้เนี่ยคุณอาจจะทำเป็นราวกั้นรอบๆตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำ JD นะครับถ้ายังไงฝากติดตามในเอพิโซดต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ